สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลสแกนไม่ได้นะคะแม่ค้ามีวิธีก็คือให้ลูกค้าโหลดถุงเงินอันนี้นะคะถุงเงินตัวนี้นะสีขาวขาวฟ้าเนี่ยถุงเงินแล้วโหลดมาแล้วให้ลูกค้าจิ้มเข้าไปมันจะเป็นเข้าสู่ระบบให้ลูกค้าใส่เบอร์มือถือของร้านค้านะคะ0824458536พอใส่แล้วมันจะให้เราขอรหัส OTP นะคะลูกค้ากดเข้าไปนะคะแล้วรหัส OTP จะเด้งมาที่เครื่องแม่ค้านะคะรหัส OTP เด้งมาที่เครื่องแม่ค้าให้ลูกค้าทักมาขอรหัส OTP นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่รหัสเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะชื่อร้านค้าของแม่ค้าจะเป็นชื่อนะคะจารุณีเสาเวียงนะเราจะใช้เราชนะก็ให้กดเราชนะใช้คนละครึ่งก็กดคนละครึ่งนะคะใช้เราชนะใช้เราชนะแล้วก็เข้าเป๋าตังนะคะหรือว่าลูกค้าที่ใช้บัตรสวัสดิการก็ให้กดบัตรสวัสดิการตรงนี้ตอนนี้เราใช้เข้าเป๋าตังแล้วก็ให้ลูกค้าใส่ยอดจำนวนเงินที่เหลือนะคะที่เราจะจ่ายเนาะ1325นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสร้าง QR code นะคะสร้าง QR code หรือโหลดถุงเงินให้ลูกค้าโหลดใส่เครื่องที่เราไม่ได้สแกนก็ได้นะคะจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราพอสร้างบาร์โค้ดแล้วเราจะได้ใช้เครื่องที่เรามีเงินที่จะสแกนที่เราจะใช้สแกนได้เลยแต่ถ้าลูกค้ามีเครื่องเดียวก็ให้ลูกค้าแคปไว้ก่อนแคปโค้ดนะคะแต่โค้ดนึงจะใช้ให้สแกนไม่เกิน 2-3 นาทีนะคะแต่ถ้ามันหมดอายุมันจะสแกนไม่ได้แล้วให้ลูกค้าสร้างใหม่นะคะกดออกมันจะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมให้ลูกค้าสร้าง QR โค้ดใหม่แล้วก็ค่อยแคปแล้วก็สแกนค่ะแล้วยอดมันจะเด้งขึ้นมาหาแม่ค้าเองอัตโนมัตินะคะเรียบร้อยค่ะ